ขออนุญาตมาที่คุณพิไลนะครับจากพิไลตามสั่งนะฮะอยู่ที่แฟลตการเคหะนะครับรามินทรากม.4นะครับจะได้เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราต่อไปว่าในแง่ของร้านขายอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับครับข้าวของแพงไหมครับตอนนี้นะฮะพูดตามตรงว่าแพงมากอย่างราคาไข่เนี่ยเมื่อก่อนดิฉันใช้เบอร์3เนี่ยราคาแค่85ครับแต่ตอนนี้เบอร์3ราคา105บาทครับคิดดูแล้วกันนะว่ามันแพงแค่ไหนขึ้นมาในระยะเวลาแค่3เดือนแล้วตอนน้ำท่วมจะลดลงมาน้อยหน่อยนึงแล้วก็เพียงอาทิตย์เดียวขึ้นต่อเลยครับแล้วมะนาวเนี่ยขายข้าวผัดเนี่ยลูกค้าจะต้องขอมะนาวซีกหนึ่งต้นหอม2ต้นแตงกวา 4-5 ชิ้นเนี่ยแล้วคุณคิดดูสิว่ามันเป็นของขึ้นใหม่เท่าไหร่มะนาวลูกละ 7-9 บาทตอนนี้ขอซีกหนึ่งนี่ประมาณบาท2บาทแล้วนะใช่ค่ะครับแล้วเราไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องมาทานเราก็ต้องช่วยเขาแล้วอย่างส้มมะขามเนี่ยพวกแม่บ้านเนี่ยต้องรู้จักแล้วว่าส้มมะขามเราเมื่อเดือนที่แล้วโลละ180เคยเห็นไหมส้มมะขามโลละ180มะขามเปียกเนี่ยนะครับใส่ส้มตำเนี่ยนะฮะพวกแม่ค้าเนี่ยต้องลดต้นทุนลงมาเท่าไหร่และตอนนี้ก็ลดลงมาหน่อยนึงแต่มะนาวกลับขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้มะขามจากต้นทุนก็อาจจะตามป่าตามเขาเนี่ยเขาเก็บมาส่งกันเพราะถามจากเขาทำไมมะขามลงมากระทันหันเขาบอกว่าได้ของป่าได้ของอะไรมาเนี้ยมาขายขึ้นเยอะจากต่างจังหวัดของเลยลงเยอะก็เหมือนอย่างกระเทียมเนี่ยเมื่อต้นปีอะโลละ780แต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือโลละ40ก็ยังไม่รู้สาเหตุจากต้นเพราะเราเป็นแม่ค้าเราก็ซื้อจากตลาดถ้าเราใช้เยอะเราก็ไปตลาดใหญ่อย่างตลาดยิ่งเจริญเนี้ยมันก็ถูกหน่อยแต่ถ้าตลาดทางบ้านในรามินทราเนี่ยจะแพงเพราะเขาต้องไปรับเป็นช่วงๆมาแล้วเราขายของอ่ะเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนพูดจะง่ายๆว่าเป็นคนสุดท้ายด่านสุดท้ายที่จะส่งให้ผู้บริโภคต่อไปอย่างเช่นเคยขายข้าวเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยเคยซื้อ 5-6 ห่อ 5-6 จานตอนนี้ลดเหลือแค่2จาน3จานถ้ายิ่งวันเสาร์อาทิตย์นะคะลูกค้าแทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาจะต้องไปซื้อมาทำทานกันเองในบ้านเพื่อลดการค่าใช้จ่ายลงภาวะนี้เกิดขึ้นมานานขนาดไหนแล้วครับที่ว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มจะซื้อน้อยลงหรือว่าเริ่มไปซื้อกับข้าวมาทำกันเองเริ่มแต่นี่จะมาเข้าร้านก่อนน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยช่วงมาเนี่ยของขึ้นมาเรื่อยๆ คุณสังเกตไหมว่าของเนี่ยจะขึ้นตอนไหน รัฐบาลประกาศและเงินเดือนจะขึ้นตรงนั้นตรงนี้จะขึ้น แม่ค้าเพิ่มแล้วทั้งที่เงินเดือนยังไม่ได้ออกเลยยังไม่ได้ขึ้นประกาศปีที่แล้วเมษานี้ยังไม่ออกเลยค่ะแต่ไอ้ค่าใช้จ่ายมันมาจากไหนจากพ่อค้าเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนจากตรงไหนน้ำมันขึ้นดิฉันเคยใช้ว่ารถเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ไปเราไปแท็กซี่คุณคิดดูนะไปร้อยกว่าบาทกลับร้อยกว่าบาทเป็น200ไอ้200เนี่ยกำไรเราหายลงไปแล้ว บางทีเราขายของพูดตามตรงว่าเมื่อก่อนดิฉันขายข้าวจานละ20บาทถ้าใส่ไข่ดาวเพิ่มก็เป็น25แต่ตอนนี้35ค่ะคุณคิดดูเอาละกันว่ามันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผู้บริโภคอ่ะจะเดือดร้อนที่สุดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าต้องคุมราคาให้เขาประกาศคุมราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้30ครับขอให้ขาย30ขายได้ไหม30ครับขายได้แต่ต้องลดของลง อ้าวจริงๆไหมคะอย่างไข่เนี่ยคุณไปซื้อเบอร์3เอ้ยเบอร์2มาใช้ตอนนี้คุณต้องใช้เบอร์4ครับและไข่ที่เขาบอกว่าลดลงคุณสังเกตมั้งหรือเปล่าแม่ค้าทุกคนหรือว่าพวกแม่บ้านเนี่ยคุณไปดูไข่สิมันไม่เสมอหรอกมันเป็นการไข่คะจากเบอร์2ถึงเบอร์5มันคะอยู่ในถาดเดียวกันนะคุณสังเกตโดยที่ง่ายๆคุณเข้าตู้เย็นเนี่ยในช่องตู้เย็นจะมีที่ใส่ไข่คุณจะไปสังเกตสิโอ้โหไอ้ลูกนี้ทำไมมันโตไอ้ลูกนี้มันสั้นลูกมันเล็กลงแล้วจริงๆอย่างคุณมองในถาดเนี่ยดูคุณเปรียบเทียบได้เลยเมื่อก่อนเขาใช้ชั่งน้ำหนักว่าไข่ทุกถาดจะต้องมีปริมาณลูกเท่ากันในราคาเบอร์1เบอร์2เบอร์3พิเศษคือเบอร์0แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะคุณอยากกินไข่ถูกไม่ถึง190บาทแต่คุณได้กินไข่ถึง4ขนาดจริงนะครับอันนี้ถ้าช่างภาพจะมาจับดูนะฮะ
อย่างที่พี่วิไลพูดนะครับถาดเนี้ยไข่ไม่เท่ากันนะฮะให้สังเกตได้ผมไม่ทราบทีมงานไปซื้อมาถาดนี้เท่าไหร่นะครับคือเราไม่ได้สังเกตจริงๆเพราะเขาจะบอกว่าไข่เบอร์2ใช่ไหมเบอร์1เบอร์2ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เบอร์1เบอร์2ทั้งหมดอย่างที่พูดไว้ก็ได้นะครับมันก็มีลูกเล็กลูกใหญ่นะฮะเรื่องนี้เรื่องจริงอ่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งไข่เนี่ยเราไปซื้อเคยใช้เบอร์2แต่ที่จริงอ่ะตอนนี้มันเอาเบอร์3ขึ้นมาเป็นเบอร์2แล้วคือเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไมต้องเปลี่ยนแล้วแพงแพงมากจริงๆอ่ะไข่แล้วน้ำมันเนี่ยเราไปซื้อตามร้านหรือตามตลาดตอนนี้พูดตามตรงว่าซื้อไม่ได้40กว่าบาทเราต้องอาศัยตามห้างที่เขาซื้อลดเวลาลดอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือที่ฉันเอ่ยเลยก็ได้ว่าที่บิ๊กซีขวดหนึ่งของยี่ห้ออื่นแพงแต่ของบิ๊กซีเองเขาลดเหลือ39แล้วอย่างเราอ่ะแม่ค้าน้อยเราก็ต้องไปซื้อที4-5ขวด6ขวดแล้วเขากำหนดน่ะคนหนึ่งได้ไม่เกิน6ขวดแล้วคุณคิดสิวันหนึ่งเราใช้ 2-3 ขวดเราทยอยไปซื้อไปซื้อเราต้องเอาเงินไปจมอยู่อีกกองนี้ด้วยของที่ขึ้นราคาแล้วมามีผลต่อร้านขายข้าวเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องไข่เรื่องน้ำมันเรื่องผักเผือกต่างๆข้าวเนี่ยตัวข้าวนี่ขึ้นไหมครับข้าวขึ้นค่ะเมื่อก่อนนึกฉันขายข้าวตั้งแต่เริ่มขายจริงๆอ่ะ65บาทจริงๆนะคะขายมา65ถุงนึงแต่ตอนนี้5กิโลเนี่ยมันไม่ใช่แล้วถูกสุด110ถ้าไอ้90บาทหรืออะไรเนี่ยคุณไปดูสิข้าวหักข้าวอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่ทานแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็อยากทานข้าวดีๆข้าวหอมมะลิคุณไปดูสิยังต่ำสุด150บาทต่อ5กิโลคุณคิดดูเอาจริงไหมครับมันก็ถ้าขึ้นอย่างนี้จะให้น้อยลงไหมครับควรจะน้อยลงอ่ะรัฐบาลควรจะแก้ไขไม่ไปถึงร้านไม่ถึงร้านค้าเวลาของมันแพงอย่างข้าวแพงเนี่ยตักข้าวน้อยลงไหมต้องน้อยลงค่ะโอ้โหคุณคิดสิเมื่อก่อนขาย20ก็ข้าว60บาทอ่ะแล้วตอนนี้เราไปขายเท่าไหร่ฮะให้เราขายข้าวก็100กว่าแต่จะให้เราขาย20มันเป็นไปได้ไหมคะตายตายอย่างเดียวค่ะจริงคุณวิไลครับเขาจัดธงฟ้าสมมติธงฟ้าจะมาช่วยประชาชนในแง่ของแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าคิดยังไงกับธงฟ้าบ้างธงฟ้าฉันก็บอกให้ตามตรงว่านู่นจัดอยู่ตรงนู้นดิฉันอยู่บางเขตไปจัดอยู่สนามหลวง แล้วให้คนละกี่ถุงดิฉันจะไปซื้อยังไงไหวลูก10คนก็ไม่พอละค่ะคนละ2ถุงไปเข้าคิวเขาน่ะครับแล้วเราไม่ได้ขายน้อยๆเราก็ขายมากเราก็ต้องใช้ต้นทุนอย่างนี้ค่าขนส่งอีกคิดเอาแล้วกันค่ะว่าถ้าธงฟ้ามีทุกจุดมีทุกวันมีตลอดนี่ไม่ใช่สิคะพอเหอแพงทีก็พลุบมาทีนึงเดี๋ยวแผลเดียวหายอีกแล้วจะให้ทำยังไงฮะเนี่ยพวกคนที่มีกระตังพูดตามตรงว่าพูดสตังเนี่ยจะไม่ค่อยคิดมากแต่พวกแม่ค้าเนี่ยเราต้องขายแล้วเราเห็นใจลูกค้าบางคนก็มีรายได้น้อยอย่างพวกก่อสร้างหรือพวกคนงานเนี่ยเขาก็จะต้องมากินข้าวเราเขาทานข้าวทีเขาจะมากกว่าเรา2เท่าแล้วเราจะไปขายยังไงคะเดี๋ยวนี้ข้าวเปล่าคุณไปซื้อสิคะ5บาทมีไหมแม่ไม่มีแล้วจานหนึ่งอย่างน้อย10บาทคุณไปกินข้าวกะเหลาก็แล้วแต่ถ้วยมาก่อนเท่าไหร่คะ3บาทเดี๋ยวนี้10บาทค่ะจะให้เขาขายอยู่ได้ไงเราก็ต้องเห็นใจแม่ค้าแบบดิฉันเนี่ยต้องใช้แบบนี้อย่างมะนาวเนี่ยลูกละ9บาท7บาทอย่างถูกใช่มีลูกละ3บาท5บาทคุณไม่ซื้อแต่ไอ้ลูกละเท่ากับพูดง่ายๆลูกหินที่เรายิงน่ะแล้วคุณจะได้น้ำสักแค่ไหนมากินได้มั้ยอย่างนั้นน่ะครับใช่มั้ยฮะลูกเล็กมากแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเค้าต้องรับมาจากคนกลางเราก็ไม่รู้ว่าแต่ดิฉันเคยไปที่สวนแถวราชบุรีราคาเค้าก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ช่วงคนกลางจากสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าค่าขนส่งน้ำมันขึ้นอันนี้จะเป็นไปได้ตอนนี้เราอยู่ปลายทางแล้วอ่ะเราจะไปร้องกับใครล่ะถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาช่วยเอาล่ะครับให้คุณพี่ไลบอกรัฐบาลเลยบอกตรงๆเลยว่าอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาข้าวของแพงนี้ยังไงครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะรู้เองว่าอันไหนสมควรจะขึ้นอย่างพวกของบริโภคเนี่ยเราควรจะลดให้ไม่ควรจะขึ้นกำหนดราคาเลยทุกอย่างแล้วนมผงเด็กอีกอย่างค่ะครับเดี๋ยวนี้กระป๋องเท่าไหร่ดิฉันเมื่อก่อนเลี้ยงลูกที่โรงพยาบาลมิชชั่นถุงละ25บาทเดี๋ยวนี้ถุงเท่าไหร่คะ200คิดดูเอาแล้วคนที่มีลูกอ่ะสมัยนี้บางคนต้องกินนมนี่นะฮะนมข้นชงนมให้เด็กกินครับเพ
ราะว่ามันทนไม่ได้แล้วสมัยก่อนเรายังได้กินนมกินน้ำข้าวแต่นี้เราจะไปเอาน้ำข้าวที่ไหนมาล่ะเราก็ต้องใช้ข้าวไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าแล้วเราต้องแก้ไขคุณวิไลยืนยันชัดเจนราคาอุปโภคเนี่ยของกินเนี่ยแหละรัฐบาลต้องช่วยดูแลราคาดูแลเลยค่ะให้ชัดเจนนะครับเห็นด้วยไหมปรบมือครับขอบคุณคุณพิไลครับจากร้านพิไลตามสั่งนะครับอยู่รามอินทรากม.4